โอ้ตายแล้วพี่ปันเรามากันกี่คนเนี่ยจะบอกว่าเนื้ออร่อยมาก 1,200 เน็ตเลยคือจ่ายเท่านี้จบกันเลยฮะเดี๋ยวนะกำลังอยู่ในภาวะงงๆผมไม่รู้ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนตื่นมาอีกทีมาอยู่ตรงนี้แล้วหลับมาตลอดทางวันนี้ผมนัดสาวให้คนหนึ่งมากินข้าวนะครับสาวคนนี้มูลค่าในตัวเธอมีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทบวกเอางี้ดีกว่านี่แล้วตอนนี้เท่าที่รู้คืออยู่โรงแรมหรูโรงแรมหนึ่งกลางใจเมืองและริมแม่น้ำคือแล้วดูการแต่งตัวครับพระเจ้าแต่งเหมือนไม่ให้เกียรติโรงแรมมาแล้วเหรอมานานยังอ่ะชิบหายแล้วให้สาวมารอด้วยเอางี้เดี๋ยวขออนุญาตไปทักทายก่อนเดี๋ยวค่อยพูดคุยกันถือว่าเปิดคลิปแล้วนะไปโดนด่าแน่สวยแล้วเฮ้ยรู้ไปปะวะห้าโมงค่ะห้าโมงค่ะ6โมงแล้วรอมาชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยจ้าเอ๋พี่ปันสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาสายนิดหน่อยโอ้ไม่นิดหน่อยเลยค่ะน้องแจ๊คไม่เป็นไรโอ้นิดเดียวชั่วโมงเดียวเองค่ะน้องแจ๊คค่ะเหมือนโดนด่าน้องกุ้ยกุ้ยเฮ้ยร้านอาหารก็หรูหราบ้าบอกกุ้ยแดงกุ้ยดีๆนี่ขอโทษนะครับพี่ปันนะครับโอเคได้มาผมพร้อมนะครับผมพร้อมแล้วจ๋าจ้าโอ้ยขออนุญาตถอดแมสก์นะครับวัคซีนแล้วเรียบร้อยแนะนำตัวนิดนึงครับพี่ปันครับสวัสดีค่ะพี่ปันค่ะครูปันที่สอนคนขายของออนไลน์มาลูกศิษย์มีเป็นหมื่นเอางี้ประสบความสำเร็จมาแล้วนักต่อนักวันนี้ผมได้รับเกียรติจากพี่ปันนะครับมาเป็นแขกรับเชิญในรายการกันเองซึ่งเราอยู่ที่ร้านอาหารซีนรีสอร์ทแอนด์บาร์นะครับที่โรงแรมอวานี่พลัสริเวอร์ไซด์แบงคอกอ่ะพี่ก็มีไลน์ผมพี่ไม่ไลน์บอกผมก่อนนะครับว่าพี่มาชุดขนาดนี้เนี่ยเหมือนพี่ด่าโดยสายตาเอางี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักครูปันเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าน่าจะไม่มีใครได้เห็นในมุมที่โดนผมกลั่นแกล้งบ้างปกติก็จะเป็นอาจารย์สอนใช่ไหมคือเวลาสอนผมได้ดูคลิปของพี่มาบ้างสอนคือจริงจังคือสอนตั้งใจจนเขาได้ผลลัพธ์จริงๆเพราะนั่นคือสิ่งสำคัญถูกไหมฮะแต่ว่าวันนี้เหมือนผมเชิญเขามาโดนผมแกล้งเอางี้ดีกว่าสั่งอาหารไปแล้วเรียบร้อยด้วยเรียบร้อยค่ะงั้นเอาอาหารมาเลยก็ได้ครับมาเลยมาเลยโอ้สวัสดีครับพี่ฮะครับอันนี้เป็นเครื่องดื่มเป็นซิกเนเจอร์ค็อกเทลจากทางเรานะครับครับคอนเซ็ปต์จะเป็นเซเว่นซินนะครับเซเว่นซินก็คือบาดเจ็บประการบาดเจ็บประการครับตัวนี้เป็นเบลเซกอร์ครับอันนี้คือรับตัวนี้เฮ้ยคือพี่มันสั่งไว้แล้วจริงจังมากคือสั่งไว้ทั้งคอร์สเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะโอเคนี่เครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับมีอีกเหรอฮะพี่ปันหิวมากเหรอพี่หรืออะไรฮะโอ้ตายแล้วพี่ปันเรามากันกี่คนเนี่ยเดี๋ยวมีของหวานอีกแต่นี่คือเมนคอร์สทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะโอเคขอบคุณมากครับโอเคค่ะมือนี้ใครเลี้ยงพี่ปันพี่ปันจ่ายนะยิงฉุบยิงฉุบเราก็งกเหมือนกันนะเอาหนึ่งจองจ้ำผมนำหนึ่งจูนละหนึ่งจองจ้ำชนะแล้วทำไม่ถามมือนี้พี่ปันจ่ายไม่ต้องทำหน้าเศร้าเล่าความเท็จครับคือวันนี้กินฟรีแล้วมีเกียรติเอาอย่างนี้แต่วันนี้ครับสาเหตุที่ผมเชิญพี่ปันมาอยู่ในคลิปกันเองเนื่องจากผมอยากให้พวกคุณได้แรงบันดาลใจอะไรบางอย่างผมจะไม่เล่าทั้งหมดละกันแต่ผมจะบอกว่าวันนี้ที่เห็นพี่ปันเลือกอาหารร้านนี้ได้มากินโรงแรมหรูๆแล้วก็เห็นการแต่งตัวไหมครับผมบอกก่อนอันนี้มันไม่ใช่การอวดร่ำอวดรวยเนาะมันเป็นการใช้ชีวิตอย่างที่ทุกคนถ้าเลือกได้เขาจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองที่นั่งอยู่ตรงนี้มูลค่าทั้งตัวเธอเป็นพันล้านนะจ๊ะยอดขายเป็นพันล้านนี่ผมพูดจริงๆในการขายออนไลน์เท่านั้นไม่มีหน้าร้านไม่เคยส่งของเองไม่มีสต็อกของอะไรเลยสร้อยคอนี้เกือบแสนเลยนะคะเกือบแสนตีว่า 100,000 บาทพอชุดนี้ครับ 40,000 ค่ะ 40,000 ครับนาฬิกากุ๊กๆครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์นาฬิกากุ๊กๆหน่อย9ล้านค่ะ9ล้านกว่าบาทใบนี้เท่าไหร่ครับ 600,000 ค่ะ 600,000 กว่าบาท2วงนี้มูลค่าเท่าไหร่ครับล้านกว่าบาทเบาๆเบาๆบ้าบอปัจจุบันยอดขายตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ครับรวมมูลค่า 2,000 ล้านแล้วค่ะเมื่อกี้แปลว่าผมเกิดรายการผิดนะผมบอกว่ามูลค่าพันล้านไม่นะนี่คือมูลค่าเกือบ 2,000 ล้านใช่ค่ะ
ปัจจุบันคือโรงงานที่ใหญ่ขนาดไหนเนี่ยตอนเนี้ยนี่ค่ะอะไรอ่ะนี่ค่ะโรงงานพี่แล้วออฟฟิศอ่ะนี่ออฟฟิศพี่บัญชีอ่ะบัญชีพี่อยู่ในนี้หมดเลยค่ะนี่ค่ะคือตอนนี้พี่ทำงานจากแค่นี้แปลว่าพี่อยู่ตรงไหนก็ได้ใช่ถูกต้องว่าไงทำไมชวนกูมาไกลบ้านเนี่ยนานๆออกจากเรียบรวนทีผมเริ่มอิจฉาละจริงๆผมเริ่มอิจฉาละนะจริงซึ่งเท่าที่ผมรู้มาวันนี้ครับอย่างที่บอกไปคือผมอยากให้ทุกคนได้แรงบันดาลใจพี่ปันกินด้วยได้นะจะบอกว่าเนื้ออร่อยมากพี่ก็นึกว่าการจะไม่ชวนพี่แล้วเนี่ยจริงๆจากใจนะผมไม่อยากชวนนะเอาจริงนะผมว่ามันอร่อยเอ้ยพี่ไม่ต้องกินหรอกผมออกกลับบ้านได้อันนี้นะครับขออนุญาตนะครับขอบคุณค่ะผมราดให้คืออ๋อผมจะบอกว่าวันนี้ครับที่เชิญพี่ปันนี่คืออันนี้ไม่ใช่ลูกค้านะอันนี้ผมเชิญเขามานะแบบขอรู้หน่อยก็คือปัจจุบันผมว่าทุกคนที่ดูคลิปกันเองอยู่อยากให้ได้แรงบันดาลใจครับว่าคนเราไม่จำเป็นว่าจะต้องมีต้นทุนอย่างเดียวใช่มันอยู่ที่ตรรกะความคิดก่อนคุณคิดได้เมื่อไหร่คุณประสบความสำเร็จเมื่อนั้นที่เหลือมันอยู่ที่ระยะทางและปลายทางหลังจากนั้นคิดได้กลับมาครับเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำวันนี้พี่ปันก็เจอละแล้วมันดันเป็นทางที่ดีซะด้วยปัจจุบันพี่ปันเปิดคอร์สสอนออนไลน์คอร์สนี้มันคืออะไรยังไงราคาเท่าไหร่ช่วยอธิบายหน่อยครับพี่ปันโอเคก็คอร์สที่ครูปันสอนอยู่นะคะเราสอนตั้งแต่พื้นฐานนะคะก็ตอนนี้ราคาที่97 บาทค่ะเราเรียนกันทั้งหมด5 วันค่ะนะคะจันทร์ถึงศุกร์คือวันนี้อยากให้รู้ว่าการสอนคอร์สออนไลน์97 บาทใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่ได้อะไรแต่คนที่ได้คือคุณต่างหากผมเชื่อว่าบางครั้งในกินข้าวมื้อนึงก็เกิน97 บาทแล้ววันนี้เอางี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าการทำธุรกิจออนไลน์สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างไรเปิดสอนคอร์สออนไลน์ตรงนี้ต้องติดต่อไปที่ไหนครับพี่ปันครับโอเคนะคะถ้าสนใจนะคะอยากเข้ามาเรียนนะคะก็สามารถโทรมาได้นะคะหรือให้เบอร์เลยให้เบอร์เลยค่ะโทรมาได้เลยนะคะแล้วก็หรือจะแอดไลน์นะคะมาที่ LINE แอดนะคะ TO97 ค่ะอย่าลืมเครื่องหมายแอดไซน์ด้วยนะคะ TO97 ค่ะสุดยอดนะครับข้อมูลครบถ้วนผมเชื่อว่าตอนนี้เป็นประเด็นของคุณแล้วว่าคุณจะเลือกลองศึกษาหาความรู้ด้วยตัวคุณเองหรือเปล่าหลังจากนั้นคือทำไม่ทำมันเป็นเรื่องของคุณเนาะ97 บาทผมว่าจริงๆแล้วคุณแทบไม่เสียอะไรในชีวิตของคุณเลยทั้งคนที่มีสินค้าอยู่แล้วมีธุรกิจอยู่แล้วและคนที่ไม่มีสินค้าสามารถไปเรียนได้หมดมาได้เลยอย่างน้อยๆคุณได้ความรู้แบบเต็ม 100% แน่นอนกับราคาเพียงแค่97 บาทวันนี้ขอบคุณพี่มากนะครับที่มาให้แรงบันดาลใจที่สำคัญวันนี้ที่เลี้ยงข้าวผมด้วย และเป็นเซอร์ไพรส์ครับวันนี้ครับในเมื่อผมมากินร้านอาหารที่ชื่อว่าซีนรีสอร์ทแอนด์บาร์ร้านนี้ครับอาหารอร่อยมากนี่เรายังกินกันไม่ครบเลยนะเราโมแต่คุยกันเมาส์มันปากคุณไม่คุยกับผมสนุกไหมสนุกมากพี่ว่าผมเป็นคนดีไหมไม่ค่อยแน่ใจอันนี้อันนี้ผมเริ่มไม่ชอบพี่ปันละยังมีความหวานอีกใช่ไหมคือในเมื่อเรามากินกัน2 คนผมก็อยากให้คนที่ดูเพจของผมเนี่ยได้กินอาหารดีๆแบบนี้บ้างพี่สามารถมีงบประมาณนอกจากเลี้ยงผมแล้วพี่จะแจกลูกเพจผมหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้ได้เลยดีไหมซึ่งเดี๋ยวนะทางโรงแรมเขามีเป็นคอร์สอยู่แล้วครับก็มีตั้งแต่ starter main course dessert นะครับแล้วก็มี free flow soft drink ด้วยนะราคา 1,200 เน็ตเลยคือจ่ายเท่านี้จบนะครับอันนี้คือการกิน1คนพี่อยากจะแจกสักกี่คนก็ให้นะคะ1คน2ใบก็คือรางวัลรางวัลละ2ใบก็คือคุณได้รางวัลนะมากันได้2คนคือผมมากับแฟนหรืออะไรอย่างนี้กี่รางวัล5รางวัล5รางวัลครับโอเคถือว่าโอเคเลยเป็นน้ำใจที่น่ารักมาก5รางวัลกติกาผมว่าอย่างนี้ครับคนที่ดูเพจกันเองอยู่เดี๋ยวไปติดตามเพจของครูปันและครูปันจะถามคำถามเอาไว้ในเพจของครูปันเองเกี่ยวกับคลิปที่เราดูกันไว้นี่แหละตอบให้ถูกต้องครับเราจะสุ่ม5รางวัลถ้าคุณถูกเลือกเดี๋ยวเราจะประกาศผลในเพจของครูปันนะครับหวังว่าคุณจะได้มากินร้านอาหารที่นี่เพราะอร่อยมากและวิวสวยมากนะครับแล้วก็อย่าลืมแท็กครูปันมาด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ปันที่มาให้แรงบันดาลใจกับทุกคนนะครับแล้วก็เลี้ยงข้าวผมด้วยอร่อยเนาะที่สำคัญคือพี่กินไปนิดเดียวเองจริงๆพี่จะอิ่มเลยก็ได้นะผมไม่ติดผมห่อกลับบ้านได้